ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการที่มีเรื่องเล่าจากหนังสือดีๆและวันนี้ค่ะพบกันเป็นตอนที่9นิทานของนมส.สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เรามาต่อกันนะคะกับเรื่องตะเป็ดกับยายแมวครับพี่ตะเป็ดที่จริงๆแล้วไม่ได้ชื่อเป็ดและยายแมวจริงๆแล้วชื่อยายทับทิมตะเป็ดบอกว่ามีความเป็นแมวมากกว่ามีความเป็นทับทิมก็เลยเรียกว่ายายแมวที่สำคัญเลยตอนแรกนึกว่าอายุจะไล่เลี่ยกันที่แท้โอ้โหเป็นคนละวัยกันเลยคนละเจนกันเลยเป็นคนที่ชอบมาสั่งสอนเขาอะนะใช่ครับมาเจ้ากี้เจ้าการแล้วก็อยู่ในฐานะที่พอจะทำอย่างนั้นได้เพราะว่าตะเป็ดดันไปชอบลูกสาวยายแมวใช่ก็เลยต้องยอมครับแต่ใจไม่ยอมยายแมวก็เรียกว่าเป็นว่าที่แม่ยายแหละนะขนาดยังไม่ได้เป็นแม่ยายยังเหม็นขี้หน้ากันซะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้มาติดตามฟังกันต่อค่ะเพราะว่าตอนที่แล้วตะเป็ดเรียกเพื่อนมาพูดถึงเรื่องที่ยายแมวหายตัวไปด้วยสีหน้าแล้วก็ท่าทีที่ร้อนรนใช่เหมือนกับว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของยายแมวแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องศพที่โดนจับยัดถุงแม่น้ำโอ้โหเดี๋ยวบอกนะว่านั่นคือยายแมวอ่ะไม่จะเกี่ยวกับการฆาตกงฆาตกรรมอะไรนั่นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะกับนิทานของนมส.นะคะซึ่งในเรื่องของต้นฉบับนี้เราคงไม่สามารถที่จะหาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการอนุเคราะห์จากหม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสรัชนีแล้วก็คุณหญิงเย็นตารัชนีค่ะซึ่งได้กรุณาส่งหนังสือนิทานนมส.มาให้กับห้องสมุดหลังใหม่ได้นำมาเล่าได้นำมาทำเป็นสื่อเสียงออกอากาศค่ะขอขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับฟังแล้วมีข้อสงสัยมีความไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรก็สามารถติดต่อกันได้3ช่องทางเหมือนเดิมค่ะทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็กลับมา work from home กันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมีความผิดพลาดบกพร่องทางเทคนิคไปบ้างก็ต้องขอออกตัวขออภัยเอาไว้ล่วงหน้านะคะตอนนี้กลับมา work from home เพราะว่าคุณจิตรินก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะต่อน้องโอค่ะโอมิครอนนะคะเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วนะคุณจิตรินรอบที่4ครับมีลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจิตรินมีเรื่องให้ลุ้นกันบ่อยมากเลยใช่ก็รอดมาได้ทุกครั้งนะคะ3ครั้งที่ผ่านมาก็หวังว่าครั้งนี้คงจะรอดมาได้อีกก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่เป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังใหม่ปลอดภัยจากโควิดในรอบนี้ด้วยนะคะฟังห้องสมุดหลังใหม่วนๆไปสลับกับการทำงานอยู่ที่บ้านกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันเลยกับนิทานของนมส.เรื่องตาเป็ดกับยายแมวตอนที่2ค่ะตะเป็ดนั่งทอดตัวลงบนเก้าอี้ซักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อจนเกือบจะบิดได้อยู่แล้วแล้วก็เล่าว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เมื่อวันพุธก่อนตอนที่เขาอยู่บ้านคนเดียวเนื่องจากว่ามีบ่าวคนหนึ่งบอกว่าโขงตายอีกคนหนึ่งเตี่ยตายอีกคนหนึ่งใครตายก็จำไม่ได้คือทุกคนมีเหตุผลในการที่จะไม่มาทำงานคนนั้นตายคนนี้ตายเขาก็ปล่อยทุกคนไปหมดผลก็คือเขาอยู่บ้านคนเดียวครั้นเวลากลางวันยายแมวมาพอตอนค่ำลูกสาวแกก็ตามมาถามว่ายายแมวอยู่ที่นี่หรือเปล่าโดยอธิบายว่ายายแมวบอกว่าจะมาที่บ้านนี้สักครู่หนึ่งประเดี๋ยวจะกลับเผอิญเสด็จในวังรับสั่งให้หา
คนที่มาตามมานั่งคอยอยู่ช้านานยายแมวก็ไม่กลับคอยหนักๆเข้าก็ออกช่วยกันตามหาทุกคนเป็นกังวลเพราะว่ายายแมวไม่เคยไปไหนนานเท่านี้ในขณะที่เล่ามาถึงตอนนี้ตะเป็ดก็พูดพลางลุกขึ้นไปรินบรั่นดีครึ่งถ้วยแก้วแล้วก็โซดาเขาก็ลุกตามแล้วก็ไปจับมือตะเป็ดเอาไว้ตะเป็ดก็เลยยอมวางถ้วยแก้วลงแต่โดยดีแล้วก็หันมาเล่าต่อไปว่าลูกสาวยายแมวกับพวกพี่น้องเขาพากันเที่ยวตามไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่พบเขาจึงมาถามข้าว่าเห็นไหมข้าก็ตอบว่าไม่เห็นฟังมาถึงตรงนี้เขาก็นึกว่าตะเป็ดนี่สงสัยจะเป็นบ้าจริงซะแล้วแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่รับฟังไปก่อนตะเป็ดก็เลยเล่าต่อไปว่าครั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนลูกสาวของยายแมวก็กลับมาบอกอีกครั้งหนึ่งบอกว่ายายแมวยังไม่กลับมาเลยเที่ยวสืบหาตามเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ความว่าไปไหนที่จริงมียายเมี่ยงคนหนึ่งอยู่ที่ร้านข้าวเม่าทอดตรงประตูบ้านนี้แกเห็นยายแมวเข้ามาที่บ้านนี้แล้วก็ไม่ได้กลับออกไปอีกเลยจนกระทั่งลูกสาวมาตามหมายถึงตอนที่ลูกสาวมาตามครั้งแรกและเมื่อสิ้นเวลาขายข้าวเม่าทอดของแกแล้วยายเมี่ยงก็ยังทำตัวเป็นเจ้ากี้เจ้าการนั่งเฝ้าคอยตรวจคนเข้าออกในบ้านตะเป็ดอยู่อีกจนดึกยายเมี่ยงยืนยันว่ายายแมวไม่ได้กลับออกไปเลยตลอดเวลาที่คอยดูแต่ยายแมวก็ยังหายไปได้ก็ความจริงมันเป็นอย่างไรล่ะเจ้าไม่เห็นเหรอว่าตามความจริงนั้นอาการของข้ามันหนักมากหนักยังไงเจ้าจะถูกสงสัยว่าข้ายายแมวตายเชียวเหรอหรือกลัวว่าจะมีคนสงสัยว่าเจ้าเนี่ยเสกยายแมวเป็นแมวไปจริงๆส่วนตัวข้าน่ะถ้าเจ้าเสกยายแมวเป็นแมวไปได้ข้าก็อนุโมทนาด้วยวะอย่าพูดอย่างนั้นนะขอเสียทีเถอะเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญอยู่นะที่แท้เขาก็คงยังไม่สงสัยว่าข้ายายแมวตายแต่คงจะสงสัยอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะตำรวจพระนครบาลก็คอยจ้องดูข้าอยู่เขาคงจะคอยดูว่าถ้าเจ้าเป็นบ้าจริงจะได้จับตัวไปส่งคลองสารนอกจากนั้นไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีนะคือเมื่อลูกสาวยายแมวถามข้าว่าเห็นยายแมวไหมข้าก็บอกว่าไม่เห็นครั้นถามอีกทีนึงข้าก็บอกว่าไม่เห็นเอาก็ถูกแล้วนี่แต่มันไม่ถูกเพราะว่ายายเมี่ยงแกยืนยันอยู่ทั้งคนใช่แต่เท่านั้นมีแขกขายผ้าสองคนซุ่มซ่ามเข้ามาขายผ้าซึ่งข้าเนี่ยไม่ต้องการซื้อและเผอิญมันรู้จักกับยายแมวพูดจาทักทายกันหนวกหูจะตายเอาถ้าอย่างนั้นยายแมวแกก็ได้มาที่นี่จริงๆอะดิก็อย่างนั้นน่ะสิคำที่ยายเมี่ยงพูดกับคำที่แขกขายผ้าพูดนั้นเผอิญมันจริงทุกประการในเวลานี้ยายแมวก็อยู่ในห้องนี้เองมาถึงตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าตะเป็ดคงเป็นบ้าไปแน่เสียแล้วเพราะว่าเมื่อเหลียวดูรอบห้องก็ไม่เห็นมียายแมวเลยหรือที่กำบังที่จะซ่อนยายแมวเอาไว้ได้ก็ไม่มีอะไรคือในห้องนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ซ่อนหรือว่าที่กำบังของยายแมวได้เลยนอกจากตู้เล็กๆตู้หนึ่งซึ่งถ้าจะเอาคนเข้าไปมัดซ่อนไว้ก็คงจะตายภายใน10นาทีตะเป็ดเดารู้ความในใจคิดว่าเพื่อนคงจะมองว่าตัวเองเป็นบ้าตะเป็ดก็เลยพยายามที่จะอธิบายให้เชื่อตะเป็ดบอกว่าเจ้าคงนึกว่าข้าบ้าแต่ที่จริงข้าไม่ได้บ้านะเหตุประหลาดที่ไม่น่าเชื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ยายแมวยังไม่ได้ออกจากห้องนี้ไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวเฮ้ยตำรวจก็เที่ยวหาพี่น้องของแกก็เที่ยวหา
เป็นก็ไม่พบตายก็ไม่พบแต่แกก็อยู่ในห้องนี้เองยิ่งฟังเขาก็ยิ่งรู้สึกหนักใจเพราะฟังตาเป็ดพูดก็ยังไม่ได้ความว่าอะไรจนบัดนี้นอกจากจะได้ความว่าตาเป็ดเป็นบ้าไปเสียแล้วข้าจะชี้พยานและอธิบายให้เจ้าฟังยายแมวเนี่ยก็อยู่ในตู้นี้เอ้ามาดูเองเถอะมาดูมาตาเป็ดพูดเท่านั้นก็ลุกขึ้นเดินขาสั่นไปไขกุญแจตู้ตู้นั้นเป็นตู้ซึ่งลมเข้าได้แต่ดูข้างนอกก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเขารู้สึกสงสัยเต็มทีว่าตู้เล็กนิดเดียวยายแมวจะเข้าไปอยู่อย่างไรได้กลายเป็นว่าเขาจะได้ดูพยานแห่งความเป็นบ้าของตาเป็ดหรือพยานแห่งความอาญาอย่างร้ายแรงซึ่งตาเป็ดได้ทำเวลาที่เสียสติไปแล้วหรือนี่เขากำลังจะชี้แจงให้ตาเป็ดทราบว่าถ้าตาเป็ดให้เขาดูอะไรก็ต้องให้เป็นที่เข้าใจกันว่าให้ดูสำหรับเป็นพยานโทษของตาเป็ดเองเพราะถึงแม้ว่าตาเป็ดกับเขาจะเป็นเพื่อนกันที่สนิทสนมกันมาช้านานก็จริงแต่อย่างไรเสียเขาก็จะต้องยกเอากฎหมายเป็นใหญ่ตามหน้าที่ของพลเมืองในขณะที่เขายังไม่ทันจะอธิบายอะไรตาเป็ดก็เปิดตู้ออกแล้วก็หันมาบอกเขาว่าเอ้าดูสิเขาก็ดูตามที่ตาเป็ดชี้ให้ดูแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกประหลาดนอกจากขวดเหล้าซึ่งมักจะวางเกะกะอยู่ในตู้นั้นไปเบียดกันอยู่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมีแมวตัวใหญ่ตัวหนึ่งนอนหลับอยู่บนเสื้อยืด 2-3 ตัวซึ่งปูรองเป็นที่นอนนี่แหละยายแมวเจ้าพูดถึงยายแมวข้าก็หลงคิดว่ายายแมวคนคือยายแก่ที่เรียกตัวเองว่ายายทับทิมแต่เจ้าเรียกว่ายายแมวเพราะไม่เห็นแกทับทิมที่ตรงไหนข้าไม่ทันรู้ว่าเจ้าพูดถึงแมวจริงๆหาใช่พูดถึงยายแมวที่เป็นคนไม่ต่อไปข้างหน้าถ้าเจ้าฉุดขาข้าอย่างนี้อีกขาที่เจ้าฉุดน่ะจะเตะเอาเจ้าให้ข้าไม่ได้หล่อเจ้าเลยนะนั่นแหละยายแมวที่คนอื่นๆเรียกว่ายายทับทิมนั่นมันแมวต่างหากไม่ใช่ยายแมวเลยแมวนั่นแหละยายแมวคือตาเป็ดก็ยังคงยืนยันอยู่นั่นเองว่าแมวตัวนั้นคือยายแมวหรือที่มีชื่อจริงว่ายายทับทิมเขาก็เลยรู้สึกว่าจบกันยายแมวหรือยายทับทิมที่เขาได้เคยพบเคยเดินสวนกันในบ้านตาเป็ดเมื่อ 2-3 วันมาแล้วยายแมวคนนั้นเป็นคนเป็นผู้ใหญ่อายุราวๆ60ปีเป็นคนแท้ๆจะกลายเป็นแมวไปได้อย่างไรเล่าแต่แรกถึงเขาจะสงสัยว่าตาเป็ดเป็นบ้าก็เพียงแค่สงสัยแต่มาบัดนี้เขารู้แน่เสียแล้วเขารู้สึกเสียใจยิ่งนักที่เพื่อนเก่ามาเป็นไปดังนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งสงสารเพื่อนเป็นกำลังเจ้าคงคิดว่าข้าเป็นบ้าบางทีข้าเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่ะแต่เมื่อมาตรึกตรองดูก็เห็นว่าหาเป็นแบบนั้นไม่เพราะมีพยานอเนกประการที่แสดงว่าข้าเนี่ยไม่ได้เป็นบ้าที่จริงข้าก็คิดอยากจะเป็นบ้าเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปเหมือนกันเขาฟังแล้วก็รู้สึกว่าเห็นจะไม่ได้การเป็นแน่เพราะว่าปกติคนบ้าย่อมจะบอกว่าตัวไม่บ้าเสมอเขานึกในใจว่าลำพังตัวคนเดียวจะจัดการอะไรก็คงไม่สำเร็จสงสัยจะต้องไปหาหรือญาติพี่น้องหาหมอมาตรวจแล้วก็จัดการต่อไปน่าจะดีกว่าพอนึกในใจดังนี้ก็เลยบอกตาเป็ดว่าขอโทษเถอะข้ามีธุระจะต้องรีบไปตาเป็ดก็เดาความในใจของเขาได้ถูกตาเป็ดโดดไปยืนขวางประตูไว้พรางอ้อนวอนว่าเจ้าคิดว่าข้าเป็นบ้าเจ้าก็จะคิดอ่านหนีไปหาหมอมาตรวจแต่ถ้าเจ้าไปเสียข้าก็หมดที่พึ่งเจ้าต้องอยู่ช่วยข้านะเพราะว่าตั้งแต่สร้างโลกมาเนี่ย
ยังไม่เคยมีใครต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนเหมือนที่ข้าต้องการจากเจ้าคราวนี้เลยเจ้าต้องฟังข้าอธิบายให้เป็นที่เข้าใจกันก่อนแล้วตะเป็ดก็เล่าว่าเมื่อวันซืนเขาเดินเที่ยวไปตามถนนผ่านหน้าโรงจำนำแห่งหนึ่งตากวาดดูเข้าไปในโรงเผอิญเห็นสมุดเล่มหนึ่งซึ่งคนรักหนังสือย่อมจะอยากมีไว้เป็นสง่าในตู้เขาจึงแวะเข้าไปดูสมุดเล่มนั้นแล้วก็ซื้อได้แล้วจากนั้นก็หยิบดูสมุดอื่นๆที่มีอีก3เล่มแล้วก็ได้พบสมุดคร่ำคร่าเล่มหนึ่งหน้าตาสกปรกข้างในมีหนังสือเขียนด้วยดินสอฝีมือเขียนห่างไกลกับเสมียนกรมพระอาลักษ์มากสมุดนั้นเขียนไว้ที่หน้าปกว่าตำราอาถรรพ์กล่าวว่าเป็นมนต์บางมนต์ในอาถรรพ์พระเวทเขาถามเจ๊กเจ้าของร้านว่าราคาเท่าไหร่ได้ความว่า75สตางค์เขาก็ต่อรองเหลือ50สตางค์ตกลงกันได้เขาจึงซื้อสมุดเล่มนั้นมาพอมาถึงบ้านข้าก็เปิดสมุดสกปรกนั่นดูก็เห็นว่าเป็นตำราขันขันคนเขียนก็บอกไว้ว่ามันฉมังนักแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเชื่อถือล้วนเป็นตำราที่น่าเห็นว่าหลอกกันเล่นทั้งนั้นอย่างเช่นวิธีเสกยายแก่ให้เป็นแมวเป็นต้นเนี่ยเขาได้ฟังตะเป็ดเล่าเช่นนั้นก็นึกขันก็เหลียวไปดูแมวซึ่งตะเป็ดก็เหลียวไปดูด้วยคือพอพูดถึงวิธีการเสกยายแก่ให้เป็นแมวก็หันไปดูแมวกันแมวตัวที่อยู่ในตู้แล้วตะเป็ดก็ทำกิริยาตกใจราวกับกลัวแมวตัวนั้นจะได้ยินเขาก็เลยถามต่อไปว่าแล้วอย่างไรต่อไปเล่าตาเป็ดก็เลยเล่าต่อไปดังนี้ข้ากำลังอ่านวิธีเสกยายแก่เป็นแมวอยู่พอยายแมวเข้ามากล่าวโทษข้าเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละข้าก็ลืมไปแล้วเหมือนกันลงท้ายว่าข้าเป็นคนใจคอไม่ยั่งยืนไปดูหนังกับผู้หญิงที่ยายแมวเห็นว่าเป็นคนเสเพลใช้ไม่ได้ข้าเนี่ยฟังแล้วก็ฉุนขึ้นมาเลยเพราะว่าแม่สาวที่ไปดูหนังด้วยกันนั้นเขาไม่ได้เป็นคนเสเพลอย่างว่าและทั้งแม่ของเขาก็ไปด้วยอันหนึ่งในเวลานั้นยายแมวแกหยาบทั้งกิริยาและวาจาจึงทำให้ข้าเนี่ยโกรธไม่ทันได้นึกหน้านึกหลังตำราบอกวิธีทำยายแก่ให้เป็นแมวก็ถืออยู่ในมือละข้าก็เลยอ่านองค์การเสกตามที่ตำราสอนพอลงมือว่าคาถายายแมวก็หยุดพูดข้าโม้แต่ก้มหน้าก้มตาอ่านคาถาจากสมุดอยู่พอหมดคาถาข้าเงยหน้าขึ้นดูเห็นยายแมวหายไปมีแมวใหญ่ตัวนี้ยืนนิ่งจ้องดูข้าอยู่หน้าเก้าอี้ที่ข้านั่งอยู่เจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าข้าเนี่ยเกลียดแมวเป็นที่สุดและเมื่อยายแมวมากลายเป็นแมวไปจริงๆแบบเนี้ยข้าก็รู้สึกขนพองสยองกล้าวเอ้ยทั้งเกลียดทั้งกลัวเหลือที่จะเปรียบได้เลยสักครู่หนึ่งข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินขึ้นมาบนเรือนข้าเนี่ยก็ตกใจเตะแมวเข้าไปในตู้แล้วก็ลั่นกุญแจเสียแล้วพอลูกสาวยายแมวมาถามว่าเห็นยายแม่หรือเปล่าข้าก็บอกว่าไม่เห็นเขาจ้องดูตะเป็ดดังที่ตะเป็ดจ้องดูตาเขาเขานึกแน่อยู่ในใจว่าสงสัยเพื่อนของเขาคนนี้บ้าเสียแน่แล้วตะเป็ดเดาใจเขาถูกก็ปฏิเสธโดยบอกว่าเจ้านึกว่าข้าเป็นบ้าที่จริงข้าเล่าตามเรื่องที่มีมาแท้ๆไม่ใช่บ้าเลยคำที่ข้าพูดเนี่ยจริงทุกคำถ้าเจ้าไม่ได้เป็นบ้าแล้วเจ้าหวังให้คนเชื่อเรื่องเช่นนี้ในสมัยนี้เจ้าก็หวังเกินไปสักหน่อยนะ
จ้าต้องอย่าลืมว่าเวลาเนี้ยพ.ศ. 2461แผ่นดินพระรามาธิบดีพระองค์ที่6อันเป็นเวลาที่คนได้รับการเล่าเรียนมามากแล้วไม่มีใครเชื่อเรื่องอาถรรพ์จะแล้วเมื่อแผ่นดินพระนารายณ์มีพวกไทยไปทำปฏิหาริย์ต่างๆที่เมืองฝรั่งเศสเฉพาะพระพักพระเจ้าแผ่นดินแต่เจ้าเนี่ยไม่ควรเพี้ยนให้ไทยปัจจุบันเชื่อของเหล่านั้นเพราะคนในแผ่นดินพระรามาธิบดีพระองค์ที่6ได้รับความศึกษาผิดกับในแผ่นดินพระนารายณ์ข้าไม่ได้เพี้ยนให้เจ้าเชื่ออะไรที่ไม่ใช่ความจริงเลยนะถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นจริงทั้งหมดแต่ตำราไม่บอกวิธีแก้ไว้หรอตะเป็ดสั่นหัวอ้าวก็สมุดสวรรค์ของเจ้าเล่มนั้นอยู่ที่ไหนล่ะข้าเผาไฟเสียเกือบหมดแล้วเวลาที่ข้ากำลังงุ่นง่านข้าฉีกสมุดเผาได้11ส่วนยังอีกส่วนเดียวจะหมดพอเห็นมีอะไรชอบกลข้าก็ชะงักไว้ยังไม่ได้เผาเจ้าไม่ฉลาดเลยเจ้าจึงเผาตำรานั้นเสียแต่ว่าส่วนที่ยังเหลืออยู่นั้นว่ากะไรตะเป็ดหันไปหยิบหนังสือสกปรกแล้วก็ขาดรุ่งริ่งมาส่งให้แล้วก็บอกว่าให้ดูเอาเองเถิดบางทีอาจจะเป็นวิธีเสกแมวให้กลับเป็นคนได้บางทีก็จะเปล่าทั้งเรื่องข้าก็ไม่กล้าจะเชื่อข้างไหนแด่ถ้าทำตามนั้นก็น่ากลัวอันตรายเต็มทีถ้าเจ้าเห็นควรทำก็ทำเถอะเขารับสมุดมาดูเห็นเป็นหนังสือที่ขุดมาจากก้นคลองหรือจากไหนที่ไม่น่าจะมีสมุดมาเป็นอันขาดในสมุดนั้นที่ปกหลังมีคนเขียนหนังสือด้วยลายมือคนเขียนไม่เป็นว่าจะให้แมวเป็นยายแก่ต้องเชือดคอเชือดคอใครเชือดคอยายแก่หรือว่าเชือดคอแมวตะเป็ดตอบว่าเห็นจะคอแมวกระบังเจ้าเห็นหรือไม่ว่าถ้าเชือดคอแมวก็อาจเกิดความเป็นสองซ้ำขึ้นถ้าเชือดคอแมวแมวก็คงจะตายก็นั่นน่ะสิถ้าเชือดคอแมวตายยายแมวก็คงจะตายด้วยข้าดูมันไม่มีอะไรที่เข้าทีเลยนะถ้าเชือดคอแมวแมวกลายเป็นยายแก่จริงอย่างว่าเด็กซนทั้งหลายที่รู้วิชานี้ไปก็จะพากันเชือดคอแมวเป็นยายแก่ไปหมดจะได้อะไรไว้กำราบหนูเล่าบ้านเมืองก็จะเดือดร้อนเพราะจำนวนแมวกับจำนวนยายแก่จะผิดส่วนไปหมดส่วนแมวตัวนี้เมื่อเชือดคอเข้าก็คงจะกลายเป็นยายแมวหรือมิฉะนั้นตายทั้งแมวทั้งใหญ่แมวเจ้าเนี่ยก็พูดเล่นอยู่นั่นแหละเจ้าคิดว่าเจ้าจะพูดยวนใจคนบ้าให้เพลินแต่เจ้าเข้าใจผิดเพราะว่าข้าเนี่ยไม่ได้บ้าเลยบัดนี้ข้าจะขอตั้งปัญหาว่าถ้าใหญ่แมวตายเพราะเราเชือดคอแมวจะเรียกว่าเราฆ่าคนได้หรือเราไม่ได้เชือดคอคนเราเชือดคอแมวต่างหากคำถามนี้เขาเองก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรก็ได้แต่นิ่งอยู่ตะเป็ดลุกขึ้นเดินไปเดินมาอย่างคนที่ร้อนใจจนนั่งไม่อยู่กับที่สักครู่หนึ่งก็อธิบายให้ฟังต่อไปอีกว่าเมื่อการเป็นดังนี้เจ้าก็ยอมจะเห็นได้ว่าอาการของข้าเนี่ยหนักเพียงไหนและอาจจะมีความร้ายบ้ายมาถึงข้าทางใดบ้างคิดดูเถอะยายแมวเนี่ยอยู่ดีๆก็หายไปลูกสาวและญาติของแกก็ร้อนใจเต็มประดาที่จะสืบข่าวให้ได้เจ้าหนี้ของแกก็สงสัยว่าจะเป็นกลมายาอะไรอย่างนึงซึ่งข้าคงจะรู้เห็นด้วยพวกเพื่อนบ้านก็ช่วยกันสืบเสาะด้วยเหตุอยากทราบตำรวจก็พยายามเต็มกำลังที่จะหายายแมวให้พบหรือสืบข่าวให้ได้แลคนทั้งหลายชี้มือใส่เอาข้าทั้งนั้นเวลาข้าออกนอกบ้านก็มีคนสะกดรอยตาม
พื่อจะหาอะไรเป็นพยานว่ามีเรื่องจริงตามความสงสัยของเขาและที่การเป็นเช่นนี้ก็สมควรแล้วเพราะว่ายายแมวเนี่ยอยู่ในตู้นี้เองห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตกลงตะเป็ดบ้าไปหรือว่าเรื่องที่ตะเป็ดเล่าเป็นความจริงคุณผู้ฟังล่ะคะคุณคิดว่าตะเป็ดพูดจริงหรือเปล่าคือนึกถึงเรื่องบุพเพสันนิวาสใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปเจอตำราเจอสมุดโบราณแล้วก็บังเอิญบังเอิญแล้วก็ต้องเหมือนกับต้องด้วยมนตราดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวบางเรื่องที่ตัวเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะครับผมถ้าอยากพูดคุยกับพวกเรานะครับ3ช่องทางเลยครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับครูตุ๊กบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้มาทักทายกันเนื่องจากฟังนิทานเวตาลไม่ต่อเนื่อง555ใน Spotify แล้วก็จุด3จุดเอ หมายความว่ายังไงคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณพี่หมีและน้องป๊อปล่วงหน้าเลยนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือทาง Spotify นะครับเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ครับเพราะฉะนั้นถ้าทางเว็บไซต์มีปัญหาทาง Spotify ก็จะมีปัญหาตามไปด้วยครับครูตุ๊กก็อาจจะหมายถึงว่าฟังไม่ได้ต่อเนื่องเลยค่ะอะไรอย่างนี้ก็ขออภัยไว้นะครับแล้วก็ขอย้ำกันอีกครั้งว่าที่ฟังได้ไม่ต่อเนื่องก็เหตุเพราะว่าไฟล์บางไฟล์ไม่ได้อัพขึ้นบนเว็บไซต์นะครับอาจจะเป็นปัญหาทางเทคนิคอะไรบางอย่างที่เรากำลังตรวจสอบอยู่ว่าทำไมบางไฟล์ขึ้นบางไฟล์ไม่ขึ้นก็เป็นว่าตอนไหนที่ไฟล์ยังไม่ขึ้นก็ตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบแล้วก็อัพโหลดขึ้นให้ตามปกติอยู่นะครับคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยบอกว่าอยากให้อ่านเรื่องโครงกระดูกในตู้ของคุณชายด้วยค่ะคุณชายในที่นี้ก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะรับไว้นะคะเรื่องโครงกระดูกในตู้ครับผมน้องเจเจบอกว่าดีใจมากเลยครับมีชื่อเจอยู่ในชื่อคนที่ได้รับรางวัลด้วยหมายถึงคนที่ได้รับปฏิทินในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะครับกับกิจกรรมร่วมสนุกกับห้องสมุดหลังใหม่ยินดีกับเจเจด้วยยินดีด้วยนะเจเจและเจเจบอกว่าพี่หมีครับตกลงสัปดาห์หน้าเจอยู่บ้านแล้วครับบอกพี่ป๊อปด้วยนะครับโอเคพี่หมีบอกพี่ป๊อปให้แล้วนะครับครับผมบอกออกอากาศเลยแต่ตอนนี้คงจะไปหาไม่ได้แล้วล่ะครับเจเจเดี๋ยวส่งทางไปรษณีย์ไปให้เด้อก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยเสนอแนะความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะเรื่องใหม่ที่คุณอยากฟังมาได้นะคะในช่วงเวลานี้เรากลับมา work from home บ้านใครบ้านมันอีกครั้งหนึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดโอมิครอนค่ะถ้าเกิดว่ามีเหตุขัดข้องประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปฟังความทุกข์ของตะเป็ดกันต่อเลยตอนนี้ตะเป็ดที่แบบว่าหน้าซีดปากสั่นนะเหงื่อแตกพรักๆเลยค่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม้ว่าเพื่อนเนี่ยจะยังไม่ปักใจซะทีเดียวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพื่อนนี่มองว่าเพื่อนน่าจะเพี้ยนซะมากกว่านะคะแต่ว่าเรื่องที่ตะเป็ดเล่าเออมันก็ฟังดูมันก็โอกาสที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมถ้ามันเป็นจริงๆก็อ๋อแฟนตาซีมากกลับไปฟังกันต่อเลยค่ะกับช่วงที่2นิทานของนมส.เรื่องต้าเป็ดกับยายแมวค่ะเล่ามาถึงตอนนี้ตาเป็ดก็ควักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่ายังมีข้อร้อนใจอีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวนี้ตาเป็ดเชื่อว่ายายแมวแกป่วยจะเป็นด้วยแกกินได้แต่ข้าวคลุกประย่างแล้วก็นมวัวขาดอาหารบางอย่างซึ่งคนจำเป็นต้องกินแต่ยายแมวในรูปแมวกินไม่ได้หรือว่าจะเป็นด้วยเหตุใดที่จะอธิบายได้ด้วยวิชาแพทย์ตาเป็ด
ก็ไม่รู้หรือบางทีจะเป็นด้วยอากาศในตู้ไม่ค่อยดีหรือว่าจะเป็นด้วยอะไรก็ตามเวลานี้ให้อะไรแกกินแกก็ไม่ค่อยจะกินตาเป็ดจะปล่อยให้แกออกมาจากตู้ก็ไม่กล้าปล่อยถ้าแกตายไปเองจะทำอย่างไรตาเป็ดนึกว่าจะร้ายยิ่งกว่าตายเพราะเชือดคอเสียอีกถ้าคิดโดยทำนองนี้ก็ควรจะต้องรีบเชือดคอเสียเดี๋ยวนี้แต่ตาเป็ดก็ยังคงลังเลเจ้าเห็นหรือยังว่าข้าต้องการความแนะนำของเจ้าเมื่อลูกนกต้องการให้แม่ป้อนอาหารเจ้าต้องกรุณาข้านะเจ้าต้องช่วยข้านะเขาก็นั่งนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่านี่เจ้าเป็ดข้าไม่ทราบว่าเจ้าเป็นบ้าหรือไม่เป็นไม่ทราบว่าเจ้าเพี้ยนหลอกข้าหรือไม่ใช่ไม่ทราบว่าเจ้ากล่าวความจริงหรือความเท็จและกล่าวเพราะเหตุใดข้าจะบอกเจ้าได้แต่เพียงว่าข้าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันเพราะว่าข้าเนี่ยไม่ใช่นักปราชญ์ในคดีแมวไม่รู้จักแก้ปัญหาที่ยุ่งยากเจ้าเนี่ยเห็นจะต้องหาหรือผู้อื่นที่มีปัญญาดีกว่าข้าแล้วล่ะเจ้าพูดอย่างนี้ก็คือเจ้าทิ้งเพื่อนในเวลาตกทุกข์นะเจ้าไม่ใช่คนชนิดที่ทำอย่างนั้นเจ้าต้องช่วยข้าให้จนได้นะถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปอาบน้ำกินข้าวซะก่อนเถอะก่อนที่เจ้าจะสลบไปเพราะหมดแรงถ้าเจ้าไม่ทำตามคำของข้าข้าจะไม่ปริปากพูดเรื่องนี้อีกจนคำเดียวตะเป็ดถูกขู่ดังนั้นก็ตกลงง่ายๆพอออกไปจากห้องไม่ทันไรก็มีชายคนหนึ่งขึ้นมาบนเรือนเป็นผู้ใหญ่โดยอายุแต่ไม่ใช่ผู้ดีสวมถุงเท้าซึ่งเคยขาวครั้งหนึ่งในอดีตการแต่เดี๋ยวนี้ลืมขาวเสียแล้วส่วนเสื้อผ้าอื่นๆก็ปรากฏว่าไม่ได้วิสาสะกับสบู่มาช้านานสรุปความว่าชายผู้นี้คือแต่งตัวทั้งเก่าแล้วก็ทั้งสกปรกชายผู้นั้นไม่รู้จักตะเป็ดครั้นเข้ามาเห็นเขานั่งอยู่คนเดียวก็ยื่นการ์ดชื่อหรือว่านามบัตรซึ่งก็คงจะเป็นนามบัตรที่เก่ามากเพราะบอกว่าลืมขาวเสียแล้วเหมือนกันในนามบัตรนั้นจารึกปริศนาว่านายมออสุกจาด Private Detective ในหน้าแลทนายความเขาอ่านปริศนาแล้วไม่เข้าใจว่ากะไรก็เลยถามว่าแกเป็นอะไรแน่และเป็นทำไมนายสุกจารตอบว่าผมเป็น Private Detective ภาษาฝรั่งแปลว่านักสืบ Private Detective คือนักสืบ Private คือ Private ที่แปล Private ว่า Private นั้นคงจะแปลถูกเป็นแน่ส่วน Detective นั้นฉันไม่เข้าใจว่าดีเทคอย่างไรจึงตีบและตีบไพรเวทได้หรือไม่นายสุกจารยิ้มเยาะแล้วก็กล่าวว่าคุณน่ะไม่รู้ภาษาฝรั่งดีเทคตีบนั้นเป็นคำเดียวไม่ใช่ตีบภาษาไทยอ๋องั้นเหรอนึกว่าตีบเราไทยๆนี่เองก็นี่มาทำไมเล่าผมมาหาคุณเพื่อจะซักความ2 3ข้อในเรื่องที่แม่ทับทิมพี่น้องของผมหายไปแกมีอำนาจอะไรที่จะมาซักฉันได้ในเรื่องนี้ฮะหรือเรื่องไหนๆทั้งหมดอะเรื่องอำนาจคุณไม่ควรพูดถึงเพราะว่าคุณเป็นคนมีพิรุธแกรู้หรือเปล่าว่าศักดินาของฉันเท่าไหร่ในขณะนั้นตะเป็ดเดินเข้ามาในห้องพอเห็นมีคนแปลกมาคนหนึ่งแกก็นิ่งตะลึงดูเขาก็เลยบอกว่าคนคนนี้ชื่อนายสุขาจารย์สุขาจารย์คุณไม่ใช่สุขาจารย์อ๋องั้นเหรอขอโทษทีนายมออสุขาจารย์ Private Detective Private Detective Didn't know there was one
there isn't. But this man describes himself as a pirate tech among other things, and have visually expressed a desire to be kicked out of the house. Doesn't know English? Not a blessed word. If he thought you did not know the language, he would have tried to impress you with the idea that he did. But he won't do it now, so just get the interview over and kick the writer out. การที่พูดภาษาอังกฤษกัน 2-3 คำนี้มีผลดีแก่ตะเป็ดมากแล้วก็มีผลตรงข้ามกับมิสเตอร์สุขาจารย์หรือว่าสุกจารย์ตะเป็ดหายสะทกสะท้านแต่ว่านายสุกจารย์กลับหย่อนความเชื่อตัวเพราะรู้สึกว่าแกอ่อนความรู้กว่าตะเป็ดและเพื่อนคือเสียเปรียบตั้งแต่ต้นมือแล้วเหมือนกับว่าถูกข่มโดยการที่อีกฝ่ายรู้ภาษาอังกฤษทีนี้เมื่อตะเป็ดโผล่เข้ามาอีกคนหนึ่งก็เลยทำให้แกเคว้งคว้างและก็นึกรู้ว่าแกพลาดท่าอย่างใหญ่ในการที่นึกว่าเขาเป็นตะเป็ดคือตอนแรกคิดว่าเขาเนี่ยคือตะเป็ดจากนั้นตะเป็ดก็เลยถามคุณสุขจารย์ว่ามาทำไมนายสุขจารย์ก็ตอบว่าผมจะมาเรียนถามคุณเรื่องที่แม่ทัพทีมหายไปจะถามอะไรก็รีบถามเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ฉันรับแขกผมกับแม่ทัพทีมเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันและถึงมีความเห็นของแม่ทัพทีมจะไม่ตรงกับความเห็น9ข้อใน10ข้อก็จริงแต่ผมจะนิ่งให้ใครทำร้ายญาติของผมไม่ได้เป็นอันขาดในเรื่องที่แม่ทัพทีมหายไปครั้งนี้มีคนเห็นอย่างเดียวกับผมมากโดยกันว่าคุณเนี่ยคงจะรู้เรื่องมากกว่าที่พูดให้คนฟังตะเป็ดกลับรู้สึกสะทกสะท้านหน่อยๆลุกขึ้นตรงไปหาตู้เหล้าอันเป็นที่ที่แมวอยู่แล้วก็หันมาถามมิสเตอร์สุกจารย์หรือว่าตาสุขาจารย์ที่อีกฝ่ายเรียกว่าจะดื่มเหล้าชนิดไหนตาสุขาจารย์ทำตาใสแล้วก็ตอบว่าวิสกี้ตาเป็ดก็กระปรี้กระเปร่ารีบไปเปิดตู้มีอาการเหมือนลืมแมวที่อยู่ในนั้นแต่เมื่อเปิดตู้เห็นแมวเข้าก็ชะงักไม่กล้าหยิบขวดเหล้าได้ตาสุขาจารย์ก็เลยบอกว่าคุณคงจะชอบแมวมากเลยนะเนี่ยจึงทำที่นอนให้อยู่ในตู้เก็บเครื่องดื่มในเวลานั้นแมวตื่นขึ้นแล้วก็กำลังยืนบิดขี้เกียจโกงหลังยกหางแล้วก็ยืนแลดูตาเป็ดตะเป็ดก็ยืนดูแมวสิ้นสติไม่อาจทำอะไรได้ตาสุขาจารย์ก็เลยชมบอกว่าโอ้แมวตัวนี้งามมากเลยนะแต่เมื่อตะกี้ดูเหมือนว่าคุณพูดถึงวิสกี้เมื่อตาสุขาจารย์เตือนขึ้นตรงๆดังนี้ตะเป็ดก็เอื้อมมือจะไปหยิบขวดวิสกี้ครั้นมือเข้าไปใกล้ตัวแมวแมวก็แคว้วเอาตะเป็ดตกใจโดดหนีห่างออกมาแล้วก็ยืนจ้องดูแมวแมวก็จ้องดูตะเป็ดอย่างเป็นปฏิปักษ์กันแล้วมันก็ออกมาจากตู้เดินเข้าไปใกล้ตะเป็ดตะเป็ดก็ถอยหลังหนีไปจนติดฝาแล้วก็ร้องให้เพื่อนช่วยตาสุขาจารย์ก็กระซิบกับเขาว่านี่เพื่อนคุณเมากระมังไอ้แกพูดอะไรเพื่อนคนนี้ของข้าเนี่ยกินเหล้าถ้าจะไม่เป็นถึงจะยังไงยังไงก็ดูท่าทางเหมือนจะไม่ชอบแมวเลยนะเมียว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 แมวได้ยินเสียงเรียกก็วิ่งเข้าไปหาตาสุขาจารย์โดดขึ้นนั่งบนตักตาสุขาจารย์นั่งลูบหัวแมวอยู่ครู่นึงแล้วก็บอกว่าแมวตัวนี้ก็ไม่สู้จะดุร้ายอะไรนักเลยแต่บางทีคุณจะได้เคยฟังเรื่องนึงเรียกว่าเรื่องแมวดำเป็นเรื่องผู้ชายฆ่าเมียตายแล้วเวลาที่ข้านั้นมีแมวเป็นสักขีพยานตัวเดียวภายหลังชายคนนั้นกลัวแมวจนเจ้าพนักงานจับตัวได้ชำระได้ความจริงก็ถูกประหารชีวิต
ตะเป็ดฟังแล้วก็หน้าซีดแล้วก็ตาเที่ยวแลวนเวียนไปมาเหมือนจะหาช่องหนีแล้วก็ยืนนิ่งนึกเหมือนจะหาคำแก้ตัวหรือไม่มีเสียงจะพูดออกมาได้เรื่องเดิมก็เป็นอันระงับไปแล้วผมต้องขอกลับพูดถึงแม่ทัพทีมใหม่และจะขอถามอะไรคุณสัก 2-3 ข้อขอโทษทีวิสกี้อยู่นี่ถมไปตาเป็ดพูดออกมาแล้วก็หยิบวิสกี้ขวดใหม่มาเปิดส่งให้กับตาสุขาจารย์ทั้งขวดส่วนตัวตาเป็ดเองรินบรันดีเกือบครึ่งถ้วยโซดาแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดตาสุขาจารย์เห็นดังนั้นก็หันมาแลดูตาของเพื่อนตาเป็ดพร้อมกับกล่าวว่านี่เหรอที่ว่ากินเหล้าแทบจะไม่เป็นเนี่ยเมื่อตาสุขาจารย์ดื่มวิสกี้จนชุ่มคอแล้วก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องที่มาในวันนี้เรื่องที่แม่ทัพทีมหายไปเนี่ยผมได้ยินจากคนหลายคนว่าคุณกล่าวว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นและแม่ทัพทีมไม่ได้มาที่บ้านนี้แต่มีคนบางคนกล่าวว่าแม่ทัพทีมได้มาที่นี่และไม่ได้กลับออกไปเลยผมจังต้องถามคุณอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างไหนถูกคุณว่าอะไรแน่และคุณจะแก้คำที่เขากล่าวยืนยันว่าคุณรู้นั้นอย่างไรตะเป็ดยืนเอามือไขว้หลังดูอาการกลับเป็นคนปราศจากความสะทกสะท้านอาจจะเป็นด้วยบรันดีครึ่งถ้วยโซดานั้นทำให้เกิดความกล้าหรือเพราะมีเวลากลับได้สติก็เป็นได้ตะเป็ดก็เลยกล่าวว่านี่นะคุณสุขาจารย์ขอโทษนายสุขาจารย์มีความข้อหนึ่งซึ่งฉันต้องการบอกแกถ้าคุณบอกอะไรผมก็ยินดีฟังเพราะที่มานี่ก็ด้วยจะขอให้คุณบอกนั่นเองและหวังใจว่าคุณจะบอกแต่โดยสัตย์จริงข้อที่ฉันต้องการจะบอกแกนั้นคือว่าแกเป็นคนเสือกระโหลกอย่างระยำที่สุดอะมันก็หนักไปนักละไม่หนักเกินไปเลยข้าไม่ได้เชื้อเชิญแกแกก็เสือเข้ามาในบ้านแล้วมีหนำซ้ำมาไล่เรียงข้าด้วยถ้อยคำหยาบช้าถึงเรื่องที่ข้ามิได้เอามาเป็นธุระสักเท่ากึ่งก้อยข้าไม่ได้เชิญให้แกเข้ามาในบ้านนี้แต่ข้าเชิญให้แกเนี่ยออกไปทันทีมิฉะนั้นจะได้เห็นดีกันนี่จะเป็นอันให้เข้าใจว่าคุณจะไม่บอกอะไรในเรื่องแม่ทัพทีมหรือไม่เห็นจะเป็นที่เข้าใจว่าแกจะต้องออกจากบ้านนี้ไปเดี๋ยวนี้แกจะไปโดยดีหรือไม่ตะเป็ดพูดพรางกำมือแข็งข้อแล้วก็เดินตรงเข้าไปที่นายสุกจารย์นายสุกจารย์ก็นิ่งนึกอยู่สักสองอึดใจครั้นเห็นท่าว่าตะเป็ดจะเล่นงานเอาจริงๆก็ถอยหยิบบวกเดินไปถึงประตูแล้วก็หันหลังกลับมากล่าวกับตะเป็ดว่าคุณคงจะได้ยินข่าวจากผมอีกในวันสองวันนี้และคงจะเป็นข่าวที่คุณไม่อยากฟังเลยผมเชื่อว่าแมวตัวนั้นพูดได้โลกก็คงจะได้ทราบเรื่องทำร้ายชีวิตมนุษย์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งยังอยู่ในความปกปิดในเวลานี้คุณคอยดูว่านายมออสุขจารย์จะสาวเอาความจริงมาประกาศโลกได้หรือไม่ตะเป็ดนิ่งไม่พูดว่าอะไรจนฝีเท้าตาสุขาจารย์เงียบไปตามไปดูเห็นเดินห่างออกไปแล้วก็กลับมาบอกกับเขาว่าเจ้าได้ยินไหมแต่ไอ้โง่บัดซบอย่างนั้นมันยังสงสัยว่าแมวตัวนี้คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเมื่อการเป็นดังนี้ข้าก็ต้องตกลงใจว่าจะทำอย่างไรไอ้วิธีที่หนึ่งคือเสกใยแมวเป็นแมวก็สำเร็จเต็มทีแล้วทำไมวิธีที่สองจะไม่สำเร็จตกลงต้องทำทันทีทำอะไรวะก็เชือดคอยายแมวนะสิฆ่าแมวเขาว่าบาปเท่าฆ่าเนนทีเดียวนะถ้าข้าไม่เชือดคอยายแมวข้าก็เป็นบ้าเจ
จ๊กขายหมูก็มานั่นแล้วตะเป็ดพูดประหนึ่งว่าถ้าไม่เชือดคอยายแมวเจ๊กขายหมูก็คงทำให้แกเป็นบ้าเขาคิดไม่ออกว่าเจ๊กขายหมูกับความบ้าของตะเป็ดจะเกี่ยวข้องกันตรงไหนแล้วก็เกี่ยวกับยายแมวอย่างไรครั้นตะเป็ดตะโกนเรียกเจ๊กทางหน้าต่างเขาก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อตะเป็ดจะให้เจ๊กเชือดคอแมวแทนตัวแกนั่นเองตะเป็ดเลี้ยวมาบอกกับเขาว่าอยู่นี่ประเดี๋ยวนะข้าจะลงไปพาเจ๊กขึ้นมาบนนี้เจ้าก็อย่าให้ยายแมวหนีไปไหนเป็นอันขาดล่ะแล้วตะเป็ดก็เดินลงบันไดไปอีกครู่หนึ่งก็พาเจ๊กกลับขึ้นมาบนเรือนหรืออยากได้เงิน20บาทไหมยี่จับพวดยี่จับพวดอยากไล่สินายเท้าซื้อหมูยี่จับพวดฮะไม่ซื้อหมูหรอกแมวนี้นายเท้าจะซื้อแมวฮะเปล่าเปล่าถ้าหรืออยากได้เงิน20บาทหรือเชือดคอแมวตัวนี้แล้วอัวให้เงินเชือดคอแมวได้งี้ยี่จับพวดฮะเออนายเถาให้เงินอัวเอาแมวไปเลี้ยงก่อไล่หรืออยากได้เงินหรือก็ต้องเชือดคอแมวไม่อยากได้ก็แล้วไปเงินก็อยากไล่สิทำไมไม่อยากไล่นายเท้าเชือกคอแมวทำไมแมวของใครแมวของข้าน่ะสิทำไมลือถามอย่างนั้นล่ะวังซึงเรื่องเชือกคอแมวยายแกบอกโปลิกไปจับอ้วแมวตัวนี้ของอ้วเองโปลิกจับไม่ได้หรืออยากได้เงินก็อุ้มลงไปเชือดคอข้างล่างเรือนข้างนี้หรือต้องเชือดให้อ้วเห็นนะไม่อย่างนั้นไม่ได้เงินครั้นเจ๊กอุ้มแมวลงจากเรือนไปแล้วตะเป็ดก็รินบรันดีอีกเกือบครึ่งถ้วยเพื่อนห้ามก็ไม่ฟังตะเป็ดดื่มรวดเดียวหมดแล้วก็บ่นว่านี่ถ้าแกตายจะทำยังไงเนี่ยเพื่อนก็ไม่ทราบจะตอบตะเป็ดว่าอะไรเพราะถ้าแกซึ่งในที่นี้หมายถึงแมวแกก็คงตายเป็นแน่เชือดคอแกแล้วแกยังไม่ตายแกจะเป็นแมวไปได้หรือตาเป็ดกลืนบรันดีเข้าไปแล้วก็ชวนเขาไปดูเจ๊กเชือดคอแมวเขาก็ตามไปยืนเยี่ยมดูอยู่ที่หน้าต่างอีกครู่หนึ่งเจ๊กอุ้มแมวออกไปที่หลังเรือนเอาเชือกผูกเท้าแมวทั้งสี่ติดกันดูอาการแมวที่นอนอยู่นั้นน่าเวทนายิ่งนักครั้นเจ๊กหยิบมีดหมูขึ้นตั้งท่าเขาก็รู้สึกเสียวไส้ต้องหลบไปเสียจากหน้าต่างหาได้เห็นไม่ว่าทำอย่างไรกันต่อไปอีกครู่หนึ่งได้ยินเสียงยายแมวพูดเอ็ดอยู่ข้างล่างประเดี๋ยวก็มีเสียงตาสุขาจารย์มาพูดอยู่ด้วยถ้าจะฟังตามน้ำเสียงที่พูดกันยายแมวกับตาสุขาจารย์ก็มีความเห็นไม่ลงรอยกันอีกตามเคยข้าพเจ้าอธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่จะเป็นด้วยอยู่ดีๆยายแมวแกก็ไปไหนเสียสองสามวันไม่บอกให้ใครทราบแล้วอยู่ดีๆก็กลับมาเฉยๆโดยไม่บอกกล่าวใครหรือจะเป็นด้วยเจ๊กขายหมูเชือดคอแมวแมวกลายเป็นยายแมวมาพูดเจ้าๆอยู่ก็หาทราบได้ไหมถ้าจะถามเจ๊กขายหมูก็ยากที่จะพูดกันให้เข้าใจทั้งข้าพเจ้าไม่เคยพบเจ๊กคนนั้นอีกเลยตั้งแต่วันนั้นมาส่วนยายแมวนั้นข้าพเจ้าเกลียดเกินที่จะไปซักเรื่องนี้ได้ตะเป็ดนั้นเล่าเมื่อไปถามขอให้อธิบายเรื่องนี้ก็หัวเราะร่วนไปเท่านั้นถ้าเผอิญท่านได้พบตะเป็ดและถามแกว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรแกก็คงหลอกท่านว่าเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าประดิษฐ์ขึ้นเท่านั้นเองเรื่องก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเรื่องตาเป็ดกับยายแมวนิทานของนมส.โอ้โหบอกแล้วนะคะว่าเรื่องนี้มันหักมุมจริงๆค่ะสุดท้ายก็ไม่รู้ความจริงเนาะพี่สุดท้ายก็คือโดนผู้เขียนนะคะหลอกให้เราตามฟังตามอ่านมาจนกระทั่งจบเรื่องด้วยความลุ้นระทึกใช่
ไม่มีความเห็นใดๆนะคะฝากไว้ให้พิจารณาว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรกันแน่แล้วแต่จะคิดเลยค่ะนี่คือนิทานนมส.กับตอนที่9ของห้องสมุดหลังใหม่เรื่องตะเป็ดกับยายแมวค่ะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าสู้กันด้วยกลืนยาพิษโอ้โหยังไงเนี่ยออกแนวดุเดือดเลือดพร่านดุดันมียาพงยาพิษมาเกี่ยวกันด้วยนะคะไม่ได้คิกขู่เหมือนกับเรื่องตะเป็ดยายแมวที่พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้คิกขู่เหมือนชื่อติดตามกันได้ค่ะตอนที่10นะคะซึ่งตอนต่อไปคุณจิตรินก็จะอัพขึ้นเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันเจอกันวันจันทร์เนาะตื่นเช้ามาก็เข้าห้องสมุดหลังใหม่กันเลยนะคะก็จะมีไฟล์ใหม่เอาไว้รอให้คุณได้กดฟังค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง